วัสดีครับเราจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากบริเวณศาลพระคุ้มอยู่ด้านข้างศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางอยู่ด้านข้างขวาอยู่ทั้งสองศาลแต่ว่าไม่เคยขึ้นในศาลพระคุ้มครับเมื่อนี้ผมและกับคณะมาคดีของจักราวุฒิชัยประสิทธิ์เป็นนัดเพื่อสอบถามคือศาลเพิ่นเขียนไว้ภาษาศาลเนาะนัดเพื่อสอบถามแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเมื่อติเห็นอยู่นี่เป็น FC เป็นผู้ที่ฮักความยุติธรรมและก็ตามล่าหาความยุติธรรมโดยเฉพาะพี่น้องมาจากหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งผมบอกภาษาอีสานเพิ่นก็อาจสิฟังเพิ่นเป็นคนกลางคนภาคไทยคนไทยเนาะคิดว่าน่าสิรู้เรื่องเพื่อมาสอบถามในการนำคดีที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการใส่ใจเงินในทางที่บ่ถูกต้องนะพี่น้องมีการใส่ใจเงินในทางที่บ่ถูกต้องจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็มาสอบถามทั้งทนายมาปรึกษาหารือทั้งทนายว่าการนำคดีดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องว่าการที่จะนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคือเป็นผู้นึงที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่ผู้นึงในหมู่บ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับที่พบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องของคณะกรรมการคดีของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดคดีก็อยากให้ทั้งพี่ที่ได้ใช่เนาะเอาเดี๋ยวผมที่ไปดำเนินการหรือกล้องให้เป็นยังไงนะครับพี่พี่ธนากรครับพูดเก่งๆวันนี้ผมก็นำคดีนะครับมาปรึกษาทางทนายนะครับก็ได้รับความเป็นรูปสรุปมาด้วยดีนะครับก็คดีอยู่ในระหว่างการนะครับให้ทนายดำเนินการนะครับก็หวังว่าทนายคงดำเนินการนะครับหาความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับเพื่อสังคมจะได้สงบสุขคดีนะครับแสดงว่าสังคมพี่ไม่สงบสุขเลยตอนนี้สังคมเรานะครับก็ดูแล้วเนี่ยเราอยู่ภายใต้สังคมที่มีการเอาเราเปรียบกันนะครับแล้วก็สังคมแล้วก็ที่มีลักษณะการสอบไปทางนี้จะดีนะครับก็หวังว่าทนายผมช่วยพวกเราได้นะครับในส่วนของทนายได้ฟังเรื่องนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับคุยกับพี่ธนาธรแล้วนะครับชื่อหัวหน้าพักเลยนะครับครับก็เบื้องต้นพี่เขาก็บอกว่าพี่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมและเขาอยากพิสูจน์ความจริงนะครับว่าในการบริหารกิจการของหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยทำไปโดยชอบไหมซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบนะครับเพื่อให้เกิดความยุติธรรมใช่ไหมครับครับแต่วันนี้ตัวพี่ก็พี่ธนากรครับก็มีโอกาสได้มาปรึกษาผมหลังจากรับฟังข้อเท็จจริงแล้วก็มันก็เข้าข่ายนะฮะเข้าข่ายที่ไม่โปร่งใสนะครับแต่เรื่องนี้ถูกผิดเนี่ยผมก็ยังจะไม่กล้าวินิจฉัยวิจารณ์หรอกครับก็คงจะต้องนำเสนอข้อเท็จจริงขึ้นสู่ศาลเหมือนหน้าที่ทนายโดยทั่วไปครับผมนะครับแต่หลังจากรับเรื่องที่พี่เขามาพูดให้ฟังแล้วนะฮะทั้งดูเอกสารตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการรับการโอนนะฮะก็เข้าข่ายที่จะสอบไปในทางไม่สุจริตนะครับและไม่น่าที่จะชี้แจงได้นะแต่ยังไงซะเดี๋ยวตรงนี้ผมก็ต้องขอเพิ่มตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มอีกนิดนึงครับผมแล้วก็อาจจะนำเสนอเรื่องไปสู่ศาลให้อีกทีครับนะครับไม่เฉพาะคดีนี้นะยังมีอีกอยู่ที่จะตามมาอีกอยู่ที่ดูนี่เหมือนเยอะมากเลยนะครับมันก็ค่อนข้างเป็นปัญหาที่สะสมมานานครับครับแล้วก็มีการตรวจพบกันมีการโต้เถียงกันเหมือนประชาธิปไตยโดยทั่วไปครับว่าถูกไม่ถูกชอบไม่ชอบอะไรเนี้ยครับก็มีการที่จะนำเรื่องขึ้นพิสูจน์กันครับผมนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับการนำเสนอข้อได้จริงให้ศาลท่านพิจารณาให้นะเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมใช่ไหมครับส่วนหนึ่งที่ได้มาวันนี้ก็คืออาจจะก้ำกึ่งกับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบด้วยครับนะครับซึ่งผมก็ดูหลักฐานหลายอย่างแล้วก็เข้าข่ายนะครับแต่ยังไงถ้าเดี๋ยวเราต้องมานำเสนอท่านอีกทีครับผมวันนี้ก็มีการแต่งตั้งทนายความเรียบร้อยแล้วครับก็การแต่งตั้งแล้วครับก็ตรงนี้ผมก็ได้รับแล้วก็รับเรื่องแล้วฮะแต่ยังไม่รับเงินนะฮะได้รับการรับเรื่องแล้วที่จะร่วมดำเนินการใช่ครับเส้นหนังสือแต่งตั้งแล้วคือทนายอนนท์มองแล้วไม่ได้เปรียบไงนะบอกโอเคมีโอกาสนะครับผมรู้
ว่ายังไงมีการแต่งตั้งทนายนะไม่ใช่คุยไม่ใช่ประกาศเฉยๆวันนี้ก็เลยได้มาร่วมอุดมการณ์นะครับในกลุ่มจากทางที่เราเรียกร้องความยุติธรรมจากหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับที่เขาก็เลยมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาร่วมในวันนี้ร่วมชะตาชีวิตนะครับในการที่จะถูกดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ด้วยกันถ้าเราทำไม่ถูกใช่ไหมครับคือความผิดต่อเจ้าหน้าที่นี่ถ้าเราทำไม่ถูกต้องมันจะกลายเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานเราต้องทำใจว่าการที่เราจะตรวจสอบตรวจตาหรือขอความเป็นธรรมบางทีมันต้องเสี่ยงมันไม่ใช่ได้มาด้วยง่ายๆนะฮะถ้าคุณไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่ถ้าเขาไม่ผิดอ่ะคุณโดนเลยฮะดูหมิ่นต่อสู้ขัดขวางอันนี้คือต้องทำใจต้องพูดให้เข้าใจก่อนนะครับแต่ส่วนหนึ่งเราก็มาร่วมกันสร้างความยุติธรรมสร้างปรากฏการณ์นะครับในการที่ระเบียบปฏิบัติเรานะครับก็วันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทางพี่ๆทุกคนนะครับก็ยังไงก็ขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันและยืนหยัดในอุดมการณ์เพื่อให้ได้ความยุติธรรมนะครับแต่ที่แน่ๆคือพี่เขาไม่ได้สู้เพื่อตัวเองหรอกนะครับเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับก็น่าชื่นใจนะพี่เขาอุทิศตัวในการที่จะแลกมาขอบคุณครับเอานักรบด้านเทียนมาข้างหน้าที่นี่ขอเป็นเที่ยวนักรบด้านเทียนขอบคุณครับพี่ธรรมรัตน์ถ้ามีอะไรจะพูดเป็นคำไม่มีเอารายงานคืบหน้าคดีครับคือวันนี้นะครับก็เป็นวันที่ศาลท่านมีการนัดฟังความคืบหน้าของคดีอูบางพลีนะครับจากการที่ผมกล่าวเกินให้นิดนึงแล้วกันที่เบื้องต้นที่มีการฟ้องอูในคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานที่ศาลแขวงสมุทรปราการต่อมาอูก็มีการฟ้องกับเจ้าหน้าที่ทั้ง3นายที่ศาลอาญาทุจริตกลางกระบวนการพิจารณามีการส่งเอกสารมีการตรวจฟ้องมีการนัดพร้อมหลายครั้งนะครับจนกระทั่งศาลแขวงสมุทรปราการมีคำพิพากษายกฟ้องอัยการโจทก์ว่าอูไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานแต่คดีอยู่ระหว่างการที่จะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ยังเป็นการพิจารณาในศาลชั้นอุทธรณ์ที่จะสู้กันต่อนะครับแต่วันนี้ศาลอาญาทุจริตกลางผู้พิพากษาท่านก็นัดฟังเพื่อติดตามผลความคืบหน้าในคดีนู้นเพราะว่าคดีนู้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีนี้แทบจะแยกไม่ออกนะครับเพราะการที่อูมีการฟ้องกับเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยมีการฟ้องทั้งตรวจค้นไม่ชอบกักขังหน่วงเหนียวตรวจปัสสาวะไม่ชอบรวมถึงกระทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพในการที่อูถูกขังหนึ่งคืนนะครับแต่ประเด็นในการที่ตรวจค้นตรวจปัสสาวะอะไรประมาณเหล่านั้นคือเป็นประเด็นที่ท่านศาลท่านสามารถพิจารณาไปได้เลยที่ศาลอาญาทุจริตกลางแต่ในประเด็นต่อสู้ขัดขวางหรือไม่เหล่านี้ต้องรอคำตัดสินของศาลแขวงสมุทรปราการซึ่งจะมาวินิจฉัยว่าทางเจ้าพนักงานเนี่ยกระทำไปโดยถูกต้องตามหน้าที่ไหมกระทำผิดจริงไหมที่เจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะควบคุมตัวใช่ไหมครับและในวันนี้นะครับในวันนี้ทางเมื่อ10นาฬิกาศาลท่านก็ออกนั่งพิจารณานะครับท่านก็มีการสอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงความคืบหน้าทางอูก็มีการนำส่งคำพิพากษาใช่ไหมครับก็มีการแถลงศาลท่านศาลท่านก็มีการสอบถามว่าในส่วนของคดีเมื่อมีคำตัดสินของศาลชั้นต้นแล้วเนี่ยกระบวนพิจารณาทางศาลทุจริตสามารถที่จะชะลอเรื่องรอเพราะว่าในการสั่งของศาลทุจริตสามารถที่จะพิจารณาไปได้แค่บางส่วนแต่อีกบางส่วนจะต้องรอคำตัดสินเป็นที่สุดของการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานถ้ารับฟังได้ว่าอูไม่ได้มีการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานการควบคุมการจำกัดสิทธิเสรีภาพอาจจะเป็นความผิดขึ้นมาทันทีท่านก็บอกว่าในส่วนของประเด็นเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตรงนี้อาจจะต้องรอคำวินิจฉัยของศาลแขวงสมุทรปราการแต่ในส่วนของการตรวจค้นหรือการตรวจปัสสาวะตรวจสารเสพติดเหล่านี้ท่านสามารถวินิจฉัยได้ผมก็มีการปรึกษากับทางอาจารย์เกียงไกรนะครับว่าพี่จะรอไหมหรือเราจะขอสืบไปเลยพี่เกียงไกรคือแกมวยบุกนะฮะบอกพี่รอไหมไม่รอก็บอกเอาโอเคคือผมพยายามแถลงสารแล้วฮะแต่ทางพี่เขาคือใจร้อนฮะออกไปหน้าบัลลังก์กับผมเลยฮะดึงไว้ก็ไม่ฟังเดี๋ยวพอรู้ข้อมูลแกผมพี่เกียงแกก็เลยท่านอาจารย์เกียงแกก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอพิจารณาบางส่วนเท่าที่จะสามารถจะทำได้ก็คือขอเดินกระบวนการต่อไปศาลวันนี้ศาลท่านก็เลยมีคำสั่งรับฟ้องนะครับรับฟ้องไว้ไต่สวนนะครับไม่ใช่รับไว้มีมูลนะเป็นการรับคดีเลยคือตั้งแต่ที่เรายื่นฟ้องมาตั้งแต่เดือนสิงหาเนี่ยเป็นการแค่รับเรื่องไว้ตรวจนะครับยังไม่รับเรื่องฟ้อง
แต่ในวันนี้หลังจากเรามีการยื่นฟ้องมีการแก้มีการนำส่งพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับศาลก็มองดูว่าข้อเท็จจริงน่าจะมีเขามูลความจริงที่เจ้าหน้าที่อาจจะกระทำไม่ชอบท่านก็จึงวันนี้หลังจากมีการคุยพูดคุยกันและตรวจหลักฐานเช่นท่านจึงมีคำสั่งให้รับฟ้องนะครับและให้นำส่งสำเนาคำฟ้องให้ฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายจำเลยเพื่อยื่นคำคัดค้านและคำชี้แจงเข้ามาเหมือนกันสรุปคือคดีเราเข้าสู่สารระบบของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้วโดยมีการยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่3ท่านนะครับอีกไม่นานทางเจ้าพนักงานศาลจะมีการจัดส่งสำเนาคำฟ้องให้กับจำเลยทั้ง3ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ดำเนินไปแล้วครับมีการวางแล้วนะฮะคือพี่ใหญ่ท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ในการวางค่าธรรมเนียมนะฮะส่วนที่เหลือผู้ใหญ่ใจดีฮะผู้ใหญ่ใจดีมีการวางส่งหมายให้เรียบร้อยนะฮะเงินพรไม่ต้องถามฮะโอ้ค่ารถเราคือพี่เข้ามาได้ใจจริงๆฮะพี่ธรรมรัตน์มันเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดนะฮะถูกด่าก็พี่เข้าเนี่ยโดนหนูไม่กลัวเลยโดนตลอดนะก็เมื่อกี้ก็มีการนำค่าธรรมเนียมการส่งหมายไปวางให้เจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมครับโดยจะมีการส่งหมายเรียกจำเลยทั้ง3เป็นผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3ใช่ครับเพื่อให้ยื่นคำคัดค้านและชี้แจงในการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือจะนัดวันที่เท่าไหร่นะครับพี่วันที่15ใช่ไหมครับ15พฤษภาและ19มิถุนาครับก็จะมีการนัดตรวจพยานหลักฐานคือศาลอาญาทุจริตกลางนี่คือจะมีการตรวจก่อนเนี่ยตรวจว่าเอกสารที่คุณยื่นครบหรือยังชี้มูลว่าเอกสารตัวนี้ได้มายังไงมีพยานที่รู้เห็นการได้มาไหมมีพฤติการการกระทำยังไงศาลท่านจะตรวจพยานและที่มาของพยานวัตถุและรวมถึงพยานบุคคลรวมทั้งให้ทำสารบัญการลงเลขจอ1จอ2จอ3คำว่าจอนี่คือลำดับของเอกสารที่คุณจะอ้างส่งนะครับซึ่งวันที่15พฤษภาจะมีการตรวจพยานหลักฐานทั้งหมดละเริ่มเข้าสู่การพิจารณาถ้าศาลนัดไต่สวนและประทับมีมูลเมื่อไหร่จำเลยต้องถูกขังเว้นแต่มีประกันเว้นแต่มีประกันตัวไม่ฉะนั้นต้องเข้าเรือนจำนะฮะขั้นตอนเดินต่อแล้วครับในวันนี้นะครับศาลท่านมีการนัดตรวจพยานเดินหน้าต่อแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เกียงไกรฮะที่ผลักดันมากเลยฮะวันนี้ไปมากผมพี่อย่าลุกไปหน้าบัลลังก์กับผมเลยครับวันนี้ดึงไว้ก็ไม่ได้ขอต่อครับขอต่อขอว่าถึงในการยื่นฟ้องเนี่ยก็ต้องขอบคุณศาลที่มีเมตตาให้ผมได้มีโอกาสได้ซักถามข้อปัญหาข้อสงสัยจริงๆถ้าเป็นศาลอื่นเพิ่นอาจสิบ่ให้เปิดโอกาสแต่นี่แล้วว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางท่านมีเมตตาสูงให้ผมเนี่ยได้ซักถามปัญหาเบื้องต้นที่ผมบ่เข้าใจถามทนายก็ตอบอะไรพูดที่ตอบได้ก็คือศาลท่านตอบกันล่ะก็ดีใจอ่ะครับแต่บัดนี้สิ่งนึงที่ผมสงสัยเราก็เศร้าสงสัยแล้วว่าทั้งเมื่อในการตั้งด่านเมื่อนั้นอยู่ประมาณ10คนตะวันนำเขาฟ้องแค่3คนที่เหลืออีก7คนคิดว่าสิรอดเสียใจบ่มีทางตะว่าการที่จะให้ทนายนี่ไปฟ้องเพิ่มอีก7คนเงื่อนค่าทนายก็บ่ได้มีหยังก็ฟรีแต่ว่าทนายนี่ต้องเฮ็ดเพื่อซื้อเสียงกับโอกาสหน้าถามของคนที่พาตัวคุณเองทุกอย่างออกเองเหมือนกันเอาก็ขอบคุณครับแต่ว่าอีก7รายที่มีชื่อร่วมในการตั้งจุดตรวจหรือตั้งด่านในมือนั้นอย่าฝันว่าสิรอดในกระบวนการของผมนี่วันที่4เมษายนเลิกงามย่ามดียุคมือนั้นเป็นวันพฤหัสบดีจับย่าม3ตาเบิ่งแล้วมือนั้นเป็นวันมหาโชควันโชคมงคลวันโชคไงไพศาลน่ะเจโลกาวินาญาปูบากองญาปูบากองสิไปแจ้งความสิไปกล่าวโทษร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนผู้ใดสิไปนําผมนะบ่ได้ให้เป็นโจทย์ร่วมหรือว่าบ่ได้ให้ขังร่วมดอกผู้ใดสิไปนํากันวันที่4เมษายนเวลาประมาณ10นาฬิกาอยู่ที่สถานีตํารวจภูธรบางพี่ไปนําอีก7คนเข้ามาสู่กระบวนการแต่ว่าวิธีการนำหนึ่งคือการนำเขามาโดยกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนแล้วก็ส่งให้ปปช.ต่อไปการที่เอามาใส่ทุกอย่างก็ที่ใส่ในเขาใส่มิได้ใส่ปฏิวัติคือคืนแรกๆผมฟ้อง2ท่านเนาะทีนี้พี่เกียงบอกอีกคนนึงไม่ได้ต้องเพิ่มคือผมก็มายื่นมาพิมพ์ใหม่อีกชุดนึงกระบวนการรี2รอบนะครับ
ถ้าจะรี3 4บอกพี่ครับให้ผมได้ทำคดีอื่นบ้างเงินไม่มีจะกินแล้วครับบ้านนี้ค่ะศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยปัญหาที่สำคัญคืออย่างครับคือการเท็จกระบวนการเอกสารครบนะฮะกระบวนการเอกสารนี่ต้องเฮ็ดสำเนาให้ศาลชุดนึงประกาศให้นั่งคุณนั่งคือสิเฮ็ดหลายขึ้นน่ะในกรณีเฮ็ดอีสิก็เลยเฮาเก็บไปใส่งานใหญ่ๆบ้างเนาะใช่ครับทีนี้ก็ขออนุญาตอ่านกระบวนการพิจารณาหรือเว้าให้กระบวนการพิจารณาให้ฟังโอ้ท่านเดินผ่านเดินผ่านมาเลยไลฟ์สดอยู่ครับไลฟ์สดอยู่ครับพอดีท่านผู้พิพากษาที่พิจารณาท่านเดินผ่านพอดีครับท่านใจดีครับท่านใจดีให้ตลอดให้ท่านไปก่อนครับว่าจะเอิ่นมานำให้ท่านไปก่อนสัมภาษณ์สักหน่อยได้ไหมครับเนี่ยคุกไหมครับพี่คุกไหมครับเดี๋ยวหายใจดีเลยกระบวนการพิจารณามื้อนี้พี่เหล่านั้นดุศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางวันที่13มีนาคม2562นายจักราวุฒิชัยประสิทธิ์โจทจำเลยนี่ผมมาอ่านจำเลยนะผู้พิพากษานั่งออกนั่งพิจารณาคดีเวลาประมาณ 10:00 นปิดพิจารณาคดีอื่นนัดพร้อมเพื่อฟังผลการพิจารณาคดีของศาลแขวงสมุทรปราการวันนี้โจททนายโจทมาศาลโจทและทนายโจทแถลงว่าศาลแขวงสมุทรปราการมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีอาญาหมายเลขที่5211/2561รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำพิพากษาศาลแขวงสมุทรปราการที่ยื่นต่อศาลในวันนี้ซึ่งคดีนี้อยู่ในระหว่างการยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ของโจทในคดีดังกล่าวสอบโจทและทนายโจทและแถลงประสงค์ขอให้ศาลพิจารณาคดีนี้ตามขั้นตอนโดยไม่รอผลคดีของศาลแขวงสมุทรปราการพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฟ้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพ.ศ. 2559 มาตรา 15จึงมีคำสั่งรับฟ้องโจทสำเนาฟ้องให้จำเลยพร้อมแนบเอกสารแจ้งสิทธิ์จำเลยตามกฎหมายในการต่อสู้คดีในชั้นไต่สวนมูลฟ้องสรุปว่ารับฟ้องแล้วนะครับการไต่สวนมูลฟ้องเป็นกระบวนการไต่สวนของศาลเพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจำเลยต้องหาตามบทบัญญัติแห่งป.ว.อ.มาตรา12วงเล็บ12ประกอบกับในชั้นตรวจฟ้องคดีนี้ศาลได้ข้อเท็จจริงในรายละเอียดตามฟ้องและตามเอกสารที่โจทหน่วยงานหรือบุคคลอื่นส่งต่อศาลประกอบการสั่งฟ้องด้วยอีกทั้งในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา17วรรค3แห่งพรบ.วิทุจริตให้สิทธิ์แก่จำเลยที่จะแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูลได้อยู่แล้วเห็นควรไต่สวนมูลฟ้องคดีนี้ในประเด็นและพยานหลักฐานที่ศาลเห็นสมควรเท่านั้นจึงให้โจทดำเนินการดังต่อไปนี้ภายใน15วันนับแต่วันนี้1ยื่นบัญชีระบุพยานชั้นไต่สวนมูลฟ้องพร้อมคำแถลงเหตุผลความจำเป็นในการอ้างพยานและวิธีการได้มา 2. ส่งพยานเอกสารพยานวัตถุที่ประสงค์อ้างอิงในชั้นไต่สวนมูลฟ้องต่อศาลเพื่อรวบรวมใช้เป็นแนวทางในการไต่สวนมูลฟ้องและพิจารณาคดี 3. เสนอแนวทางการไต่สวนพยานบุคคลที่จะนำเข้าไต่สวนมูลฟ้องว่าเบิกความเกี่ยวกับเรื่องใดโดยย่อ 4. ในกรณีที่พยานเอกสารหรือพยานบุคคลใดที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกให้โจทขอให้ศาลมีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานดังกล่าวมาจากผู้ครอบครองส่วนจำเลยหากประสงค์จะแถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสำคัญให้ยื่นเป็นคำแถลงภายใน15วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่งศาลจึงกำหนดให้นัดพร้อมเพื่อตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องเพื่อกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่19มิถุนายน2562เวลา 10:00 นเพื่อให้การไต่สวนมูลฟ้องคดีสามารถดำเนินไปได้โดยสะดวกรวดเร็วถูกต้องและได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนอันเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนหามูลคดีของศาลจึงมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีช่วยควบคุมแนะนำคู่ความในการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายหากมีข้อบกพร่องหรือข้อขัดข้องของคู่ความในการดำเนินกระบวนการพิจารณาให้รายงานต่อศาลพร้อมแนวทางแก้ไขและให้เจ้าพนักงานคดีตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการไต่สวนมูลฟ้องจัดทำสรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สำคัญในคดีเพ
ื่อให้ศาลได้ใช้เป็นแนวทางในการไต่สวนมูลฟ้องโดยกำหนดนัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดีในวันที่15พฤษภาคม2562เวลา 13:30 นาฬิกาให้โจทหรือทนายความและจำเลยในกรณีประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาศาลหรือติดต่อประสานงานกับเจ้าพนักงานคดีเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการกระบวนการพิจารณาหรือแจ้งข้อขัดข้องหากมีทั้งรวมกับเจ้าพนักงานคดีดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนหรือในวันนัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดีหากคู่ความใดไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งศาลในข้อ1ข้อใดตามที่กล่าวมาข้างต้นกรณีของจำเลยถือว่ามีความพร้อมในการไต่สวนมูลฟ้องศาลจะพิจารณาหลักฐานพยานตามที่ปรากฏในสำนวนและรายงานของเจ้าพนักงานคดีแล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องไปตามที่เห็นสมควรกรณีโจทถือว่าไม่ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดศาลอาจซึ่งอาจมีคำสั่งถือว่าโจททิ้งฟ้องเพื่อให้การไต่สวนมูลฟ้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วและได้ข้อเท็จจริงถูกต้องครบถ้วนจึงให้คู่ความเสนอประเด็นคำถามที่ประสงค์จะให้ศาลถามพยานที่จะนำหรือหมายเรียกเข้าไต่สวนโดยให้ส่งต่อศาลก่อนวันนัดไต่สวนมูลฟ้องไม่น้อยกว่า15วันแนบสำเนากระบวนการพิจารณาฉบับนี้ไปพร้อมกับหมายนัดตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงานคดีและตรวจพยานหลักฐานของศาลก่อนไต่สวนมูลฟ้องเพื่อให้จำเลยทราบคำสั่งศาลกับหมายนัดดังกล่าวให้โจทนำหมายนัดดังกล่าวภายใน7วันนับแต่วันนี้โดยให้เสียค่าธรรมเนียมศาลตามระเบียบสอบถามโจทก์และทนายจำเลยแล้วแถลงว่าไม่เคยมีหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักงานปปช.และไม่เคยร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังสำนักงานปปท.จึงให้มีหนังสือสอบถามส่งไปยังสำนักงานปปช.และสำนักงานปปท.เพื่อตรวจสอบว่ามีการกล่าวหาว่าจำเลยในเรื่องเดียวกับกันกับที่โจทก์ได้ยื่นฟ้องหรือไม่และอยู่ในขั้นตอนกระบวนการใดทั้งนี้เพื่อแจ้งให้ศาลทราบและใช้ในการกระบวนการพิจารณาต่อไปครับสรุปก็คือวันนี้ศาลมีการรับฟ้องนะครับรับคดีไว้พิจารณาแล้วมีการตรวจสอบพยานหลักฐานในวันที่15พฤษภาและจะมีการกำหนดวันเพื่อที่จะขึ้นไต่สวนมูลฟ้องในวันที่19มิถุนายนนะครับ15พฤษภานี่เป็นการตรวจพยานหลักฐานแล้วก็19มิถุนายนคือกำหนดวันนัดที่จะไต่สวนนะครับก็คือศาลท่านก็ให้ระบุพยานแล้วก็นำส่งเอกสารพยานทั้งหมดเพื่อเตรียมที่จะทำการไต่สวนแล้วกระบวนการเรามีการเดินหน้าต่อนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการไต่สวนแล้วนะครับก็ถือว่าคดีเราเข้าสู่ระบบศาลแล้วในเรื่องของอายุความในเรื่องของการพิจารณาคดีก็ถือว่าอายุความนี้หยุดลงละการพิจารณาเราก็มีการคืบหน้านะครับคือขยับเข้าไปละถ้าไต่สวนถ้าถึงวันไต่สวนแล้วแสดงเป็นวันที่เริ่มจะมีความตัดสินนะครับเริ่มจะมีบทลงโทษแล้วถ้าไต่สวนมีมูลก็คือประทับฟ้องแล้วก็มีการควบคุมตัวนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีมูลเราก็กลับบ้านกันอาจจะมีการอุทธรณ์คำสั่งนะครับนะเหล่านี้คือกระบวนการมีการเดินหน้าแล้วนะครับไม่ใช่ว่าหยุดอยู่หรือหยุดรอนะครับในส่วนนี้เราก็ใช่นับหนึ่งแล้วก็มารอวันที่15พฤษภานะครับนัดบ่ายโมง 13:30 นก็จะมีการเตรียมพยานหลักฐานเพื่อที่จะให้ศาลท่านตรวจดูแล้วก็19มิถุนายนจะมีการกำหนดวันนัดไต่สวนนะครับมีอย่างสิเปล่าวะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับเป็นไงคือว่าครับพอตื่นสายเอาเนื้อเนื้อเอาเนื้อเนื้อง่วนว่าเอาเนื้อเนื้อก็ดีใจจนตื่นสายดีก็รู้สึกคืบหน้าไปครับเรื่องการต่อสู้ครั้งนี้ครับผมต่างก็ต้องสูงเริ่มตั้งแต่ตอนที่เป็นจำเลยแล้วก็คราวนี้มาเป็นโจทย์แล้วครับคราวนี้เดี๋ยวมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับเออมึงอย่าเจื้อมาเนี่ยเออเก็บซี่ผู้ใหญ่ใจดีพี่ธรรมรัตน์ครับทีก้าวเรื่องนี้จังไหนเนี่ยดีที่นับหนึ่งได้สักทีหนึ่งจะได้มีความคืบหน้าว่าความยุติธรรมจริงๆอ่ะมันก็ถึงแม้จะมาได้ยากแสนยากแต่มันก็ทำได้ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันมาให้กำลังใจกันและให้การสนับสนุนที่แท้จริงนะบอกว่านัดหน้าน่าจะเอาเก็บไม้เก็บมือมาด้วยก็ได้ก่อนเพราะวันนัดบ่ายเนาะตอนเที่ยงเก็บมามั่งก็ได้น้ำท่าวันนี้คอแห้งเลยคือพี่ธรรมรัตน์นี่มาด้วยใจจริงๆนะฮะมาเป็นพี่ใหญ่มาเป็นกำลังใจนะครับจะคอยให้กำลังใจน้องๆนะฮะไม่ให้เครียดไม่ให้ตื่นเต้นนะฮะแล้วก็มีขนมนมเนยมาฝากน้องๆทุกคนเชื่อนี้ไม่ทันเชื่อนี้ไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวขอทางพี่โสพลก่อนพี่โสพลพี่โสพลครับผมเชิญครับเชิญสวัสดีครับผมก็รู้สึกว่าจะ
ของสวรรค์ข้างหน้าไอ้การที่พวกเราเนี่ยได้มาต่อสู้หาความยุติธรรมหาความยุติธรรมต่างๆนะครับตอนนี้มันก็เริ่มใกล้ความจริงแล้วนะฮะซึ่งภายในวันที่15พฤษภาเนี่ยแล้วก็19มิถุนายนมันก็จะรู้แล้วว่าเราจะฟ้องกันยังไงขั้นตอนต่อไปนะก็หวังจะให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นทั่วกับสังคมไทยทั่วประเทศนะครับผมก็เรียนเชิญพวกนักรบด่านเถื่อนหรือว่าประชาชนที่รักความยุติธรรมต่างๆมาช่วยให้กำลังใจป๋าเกรียงไกรท่านทนายอานนท์ผู้ใหญ่ใจดีคุณธรรมรัตน์นะฮะแล้วก็แฟนคลับทุกท่านครับแค่นี้ครับขอบคุณมากอันนี้นุ่มสารยาตัวจริงนี่นุ่มสารยาเอาไม่ยังสีเก้าครับไม่ยังสีเก้าอ่ะเชิญเลยครับสวัสดีครับครับพี่น้องทั้งหลายครับรวมการสายเดียวกันครับผมนุ่มสารยาครับยังนั่นเนี่ยดีใจว่าบอกครับบอกครับตื่นทันครับผมพี่เฉลิมมาเฉลิมวันนี้ก็มาทุกนัดนะครับมาให้กำลังใจน้องๆเหมือนกันพี่เฉลิมก็เดินมาประจำศาลนี่มาดูงานนะมาดูงานแล้วก็มาดูงานแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆพี่ๆทั้งหลายที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะฮะแล้วก็ถึงแม้แล้วว่าการที่จะคดีจะยาวนานไปหน่อยแต่พวกเราก็ทนรอเพื่อให้ได้บรรทัดฐานในการพิจารณาในครั้งนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมกับคนทั่วไปนะฮะแล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ก็จะได้ไม่ทำอะไรที่มันลุกแต่หน้าต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณนะครับท่านสนามสมานเอามาสวัสดีครับครับมีความรู้สึกยินดีครับที่ได้มาร่วมกระบวนการครับหมู่เพิ่นทั้งหลายที่ชอบอุดมการณ์ความยุติธรรมล่าหาความจริงกับมือนี้เป็นมือดีที่ได้มีโอกาสมาพ่อผู้ใหญ่ใจดีทนายแล้วก็ป้าเกียงไกรครับทุกคนครับยินดีครับผมขอบคุณครับอ้าวว่าไหนของเฮาสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาแต่ระยองครับผมมาแต่ระยองคุณที่นี่บวกแดงแต่6โมงเช้าครับหอดหอด10โมงโอ้มาแต่คนได้รักได้ได้หาไปครับโอ้ขอบคุณครับนายเขาของเห็นเขาเป็นมาให้กำลังใจอู๋ครับป๋ากับทนายอนุนครับท่านทำงานทุกท่านนะครับขอบคุณครับมาจะใช้เนี่ยอยู่แถวนี้แล้วครับโอ้นี่ครับตามมานานแล้วครับตามมาตลอดพลังเงียบส่งไปห้องรับเลี้ยงครับนี่พอดีเพิ่งว่างเฟซชื่ออย่างครับอ๋อเบาวิวเบาเบาเนี่ยเนี่ยต้องถามข้อมือนั่นไปดักผมอยู่มาตำรวจมาดักผมบ้าวะวันนี้จะมาฝากค่าน้ำมันอีกคนละ 2,000 ให้ครับท่านทนายแล้วก็อาจารย์ครับไม่มีโอกาสได้มาช่วยเป็นค่าน้ำมันโอ้ให้ผมผู้เดียวเดี๋ยวเอาซิให้ผมแบ่งซะเอามาไทยก็ได้ให้ในไทยคือยังซี่พี่เกียงเก็บไปกับผมเหมือนกันด้วยมันมีน้องคนนึงมายืนมายืนผมสิขอมอบให้อูนำอ๋ออูนี่ก็เป็นฟันเฟืองอันทนายหยิบไปพันเนี่ยเอาอูอ่ะมอบให้อูเอาคนละพันนะคนละพันเนาะอันคันบ่มีอูเข้ากับสิบ่มีบรรทัดฐานอันนี้พี่ช่วยพันเลยแต่ว่าจ้างแห่งตื่นเช้าเด้อผมเองต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนขอบคุณเบาวิวมากทุกเทื่อนี่แหละครับพลังของเข้าเกิดจากกันมาร่วมตัวกันแบบนี้ถูกผิดเขายังไม่รู้แต่ว่าเขาต้องเอาคำตอบเราเนี่ยผมเชื่อว่าที่เกิดประโยชน์แก่สังคมอย่างหน่อยๆตำรวจที่มันอ้างว่ามันจะตรวจบัตรประชาชนน่ะมึงสิตรวจต่อไปเนี่ยมึงสิได้รู้ว่านี่แหละเขาพิสูจน์มาแล้วว่ามันบ่ผิดเดี๋ยวมันจะเป่ากันได้เป็นเดียวที่ผ่านมาตำรวจก็มักสิอ้างอยู่เสมอว่าการตรวจบัตรประชาชนคือตรวจที่อื่นแล้วมันบ่มีแล้วก็เลยมันต้องมาตรวจบัตรประชาชนแล้วก็ที่ตรวจทีหรือตรวจสารเสพติดว่ามันสิมีอำนาจผมไม่ให้ตรวจนะผมบอกว่าตัวจริงอยู่นี่จะตรวจทำไมโอ้โหบอกอย่างเงี้ยได้ผลไหมได้ผลไหมก็ทำหน้างงๆแล้วก็มีก็ไปดีก็ไม่ได้เขาบอกแล้วเรียนวิวไอเดียดีเอาไปวิวครับไอเดียดีว่ะคำตอบที่ใช้ได้ว่ะก็ตัวจริงนี่แล้วคุณจะดูบัตรทำไมเอาวิวมีอย่างดีก็อยากจะบอกว่าพอเรื่องนี้เริ่มแล้วอยากให้ทุกคนรอดูตอนจบว่าผลของการจบจะเป็นยังไงสิ่งที่เราทำกันมาสู้กันมาหลายๆอย่างมันมีผลเป็นเช่นไรบ้างแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐทำในสิ่งที่มันถูกต้อง
พื่อจะได้เป็นเหมือนอย่างแต่ก่อนว่าประชาชนทุกคนแบบหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นจะบอกใช้คำพูดยังไงดีผมก็ยังไม่ได้อายุเยอะมากเท่าไหร่ยังหนุ่มอยู่แต่ก็ยังบอกว่าสมัยก่อนรุ่นตอนเป็นเด็กๆอ่ะรักในเจ้าหน้าที่รักเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบตำรวจพอหลังๆมาพอเริ่มโตมามันความรู้สึกมันก็เริ่มเปลี่ยนไปพอเราเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในบ้านเมืองเราทุกวันนี้อะไรก็เปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดอยากให้ความรู้สึกอย่างเมื่อก่อนอย่างสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรากลับคืนมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนจะได้เป็นมิตรซึ่งกันและกันมีอะไรตำรวจก็คนประชาชนก็คนเหมือนกันผิดกันที่หัวโขนแค่นั้นเองว่าใครใส่อะไรอยู่แต่ถอดออกแขวนอยู่ข้างหน้าต่างก็คนคือกันนี่แหละครับครับผมโอ้สุดยอดกินใจโอ้คุ้มค่าสี่วันเลยคือในส่วนของคดีนี้นะครับอย่างน้อยๆก็น่าจะสร้างแนวบรรทัดฐานได้อีกหลายๆแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นไม่ว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาไม่ว่าจะมีการควบคุมตัวนะครับรวมถึงตรวจหาสารเสพติดซึ่งคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยท่านจะน่าจะถ้าประเด็นมันถึงนะครับท่านคงจะวินิจฉัยให้ไปถึง1การตรวจต้องมีใบอนุญาตป.1 ป.2 มั้ยการขออนุญาตตรวจค้นตัวต้องกระทำโดยชอบมั้ยนะครับการแจ้งข้อกล่าวหาการดิ้นรนการควบคุมตัวนำขึ้นรถใส่กุญแจมืออ้างว่าต่อสู้ขัดขวางจนเอาไปขังไว้1คืนเหล่านี้มันจะมีบรรทัดฐานอีกหลายๆประเด็นซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในคดีอื่นและข้อเท็จจริงอื่นได้นะครับแม้นว่าคดีนี้จะมองดูแล้วมันจะเหมือนกับเรื่องของคนคนเดียวแต่คำตัดสินของศาลเนี่ยครอบคลุมแน่นอนครับไปถึงการควบคุมการตรวจค้นการกักขังนะครับเหล่านี้จะเป็นเหมือนกับเป็นเคสหรือเป็นตัวอย่างนะครับให้กับอีกหลายๆคดีที่จะตามมาโดยอาจจะขึ้นชื่อนายจักราวุฒินะฮะถือว่าเป็นคดีแรกของประเทศไทยเนาะใช่ครับเป็นใช่ไหมคดีจราจรที่ถูกฟ้องกับคดีแรกเป็นคดีแรกของประเทศไทยตรวจค้นควบคุมตัวกักขังเหล่านี้และก็ถ้าศาลเพิ่นได้มีคำพิพากษาใดเฮากับเคารพในคำพิพากษาของศาลแต่ว่าถ้าสมมุติถ้าศาลตัดสินพิพากษาจำคุกเนาะอุ้ยอีพ่อเอ้ยบ่แล้วว่าสิจ้างนกน้อยอุไรพรพุ่นน่ะเสียงอีสานพุ่นเด้อสิจ้างเสียงอีสานน่ะไม่เป็นคดีแรกของชาวบ้านเดินถนนธรรมดาที่ไม่มีเงินไม่มีทองคนระดับชั้นกันมาชีพชั้นแรงงานที่สามารถฟ้องกับตำรวจได้ด้วยความสามัคคีของ FC คุณเจไทไทอ่อนขอบคุณนะจบก็ในวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านน้ำแน่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจนะครับและร่วมกันสร้างปรากฏการณ์สร้างบรรทัดฐานของสังคมในครั้งนี้ขึ้นมาขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจร่วมเดินทางเข้ามานะครับตัวมือให้ตัวเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ